ต้องบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยพื้นที่ข้างบ้านตรงเนี้ยพื้นของเขาเนี่ยไม่เสมอกันจะต่างระดับกันนะครับและผมก็ทำการลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มแบบปูพรมหกเหลี่ยมเพื่อที่จะให้พื้นเนี่ยเสมอและเรียบเท่ากันแบบนี้นะครับท่านเพื่อนนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะให้ตากล้องหันกล้องมาดูบ้านตรงข้ามเพราะบ้านตรงข้ามเนี่ยเขายังไม่ได้ทำนี่เลยบ้านตรงข้ามเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นแบบนี้จะสังเกตนะครับว่าเนี่ยเขาจะมีเทอร์เรสนะครับเป็นพื้นเทอร์เรสและขอบข้างๆเนี่ยแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหญ้านะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินนะครับยังไม่ได้ลงเสาเข็มแต่ส่วนเทอร์เรสที่เขาปลูกกระเบื้องแล้วเนี่ยเขาลงเสาเข็มแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นหญ้าเหมือนกันนะครับไม่ได้ลงเสาเข็มเนาะการโครงสร้างข้างบนเนี่ยใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นต้องบอกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็ทำการมุงด้วยแผ่นมินิโกสีชานะครับมินิโกเนี่ยก็จะมีหลายสีนะเพื่อนซึ่งฝั่งนี้เจ้าของบ้านเขาเป็นสีชาแล้วก็ฝั่งซ้ายมือผมที่เป็นที่นั่งเล่นอ่ะจะเป็นสีขาวมุกสีชาเนี่ยแสงจะส่องผ่านลงมาได้ประมาณ 26% นะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน Perfect Park แจ้งวัฒนะ2ครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับนะครับเป็นคลิปที่2นะครับซึ่งคลิปแรกผมรีวิวหลังคาโรงจอดรถหน้าบ้านไปแล้วนะครับคลิปแรกรีวิวหลังคาลงจากรถหน้าบ้านไปแล้วคลิปนี้นะครับผมจะพามาต่อเติมนะครับกับโซนซักล้างหลังบ้านนะครับและข้างบ้านนะครับหลังนี้เจ้าของบ้านเขาทำโซนซักล้างซึ่งสามารถตากผ้าได้ซักล้างได้อยู่ข้างบ้านนะครับเป็นคลิปที่2นะครับชื่อคลิปว่าโซนซักล้างข้างบ้านครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปที่2ตามมาครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับเป็นโซนซักล้างข้างบ้านนะครับเป็นโซนซักล้างแบบโปร่งนะครับทำหลังคาแบบโปร่งแสงทะลุผ่านได้มีระแนงแบบโปร่งนะครับแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องเสมอกันหมดเลยนะครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยพื้นที่ข้างบ้านตรงนี้พื้นของเขาเนี่ยไม่เสมอกันจะต่างระดับกันนะครับและผมก็ทำการลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มแบบปูพรมหกเหลี่ยมเพื่อที่จะให้พื้นเนี่ยเสมอและเรียบเท่ากันแบบนี้นะครับท่านเพื่อนนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะให้ตากล้องหันกล้องมาดูบ้านตรงข้ามเพราะบ้านตรงข้ามเนี่ยเขายังไม่ได้ทำนี่เลยบ้านตรงข้ามเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นเทอร์เรสแบบนี้เรามาแอบดูกันก่อนนี่ครับขออนุญาตนะไม่เปิดรั้วแล้วกันเดี๋ยวเขาหาว่าบุกรุกเดี๋ยวมาถ่ายข้างบนดีครับจะสังเกตนะครับว่าเนี่ยเขาจะมีเทอร์เรสนะครับเป็นพื้นเทอร์เรสและขอบข้างๆเนี่ยแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหญ้านะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินนะครับยังไม่ได้ลงเสาเข็มแต่ส่วนเทอร์เรสที่เขาปลูกกระเบื้องแล้วเนี่ยเขาลงเสาเข็มแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นหญ้าเหมือนกันนะครับไม่ได้ลงเสาเข็มเนาะผมทำยังไงให้สามารถปลูกกระเบื้องแบบหลังนี้ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเนาะทำยังไงตามมาตามมาเลยเมื่อกี้ก็เหมือนกับให้ดูนะครับว่าตอนก่อนทำเนี่ยเป็นยังไงซึ่งบ้านที่เป็นปู่ป้าจัดสรรเนี่ยเขาทำเหมือนกันหมดนะครับก็คือเขามีแบบเดียวกันหมดนะครับก็จะไม่ต่างกับหลังที่ผมทำเนาะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทำการเทพื้นขึ้นมาหมดเลยทีนี้ก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วอนาคตมันจะซุดไหมนะครับในเมื่อเทเลสตรงนี้มันมีคานซึ่งเชื่อมกับตัวบ้านและของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ต้องคำนวณจากการรับโหลดน้ำหนักนะครับซึ่งผมทำโอเวอร์สเปคนะครับซึ่งเป็นการที่ดีนะโอเวอร์สเปคปกติเนี่ยถ้าเทพื้นนะครับปูกระเบื้องลงเสาเข็ม6เหลี่ยมประมาณ4เมตรก็พอนะครับแต่หลังนี้ผมจัดไปถึง6เมตรนะครับแล้วก็ปูระยะห่างลงเข็มในระยะห่างกันไม่เกินประมาณ80เซนต์นะครับต่อกันเพราะว่ากลัวเนื่องจากกลัวมันแคกระหว่างคานที่เชื่อมกับตัวบ้านกับที่ผมลง6เมตรนะครับกลัวมันแคกแต่ดูแล้วจาก6เมตรที่ปูกระเบื้องไปนะครับแล้วก็ทำเป็นเหล็ก9นะครับผูกสารเป็น4เหลี่ยมแบบนี้ที่15เซนต์ซึ่งเชื่อมกับเอาปูทับบนเทเลสด้วยนะครับแล้วก็ปูบนหัวเข็มที่ผมลงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เทพื้นไปอีกครั้งนึงก่อนที่จะปูกระเบื้องผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็คือผมการันตีเลยประมาณ 90% ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะอีก 10% ก็ขึ้นอยู่กับการที่
ดินข้างล่างเนี่ยมันจะลงมากแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกลงไป6เมตรแล้วจบแน่นอนทีนี้พูดถึงโครงสร้างเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ไมโครพายถ้าเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ดูไม่น่าเกลียดแน่นอนถ้าเกิดปัญหาอย่างนั้นแล้วก็มีแค่รอยร้าวนะครับไม่ได้หักแตกอะไรนะครับทีนี้มาพูดถึงงานลาดถังเสร็จแล้วพูดถึงงานโครงสร้างนะครับการโครงสร้างข้างบนเนี่ยใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นต้องบอกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็ทำการมุงด้วยแผ่นมินิโกสีชานะครับมินิโกเนี่ยก็จะมีหลายสีนะเพื่อนซึ่งฝั่งนี้เจ้าของบ้านเขาเป็นสีชาแล้วก็ฝั่งซ้ายมือผมที่เป็นที่นั่งเล่นอ่ะจะเป็นสีขาวมุกสีชาเนี่ยแสงจะส่องผ่านลงมาได้ประมาณ 26% นะครับอันนี้ผมไม่ได้มโนเลขขึ้นมาเองนะซึ่งในแคตตาล็อกของเขาระบุชัดเจนนะครับว่า 26% ถ้าเป็นสีชาเข้มและถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยจะลงมาได้ประมาณ 53% นะครับเนาะอันนี้ผมก็ท่องมาเลยนะครับจากแคตตาล็อกนะครับถ้าตัวเลขคลาดเคลื่อนยังไงก็คอมเมนต์แก้กันได้เนาะโอเคแผ่นมินิโกเนี่ยมีขายอยู่ในไทยวัสดุนะครับและโมเดิร์นเทรดทั่วไปและก็ยังมีร้านข้างนอกเช่นกันซึ่งแผ่นมินิโกเนี่ยมีคุณสมบัติที่มีความเป็นมาตรฐานพอสมควรเลยนะนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นสีชาเข้มโครงหลังคาจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างตีกรอบรอบเลยแต่ไม่มีเสาแผงถามว่าอันนี้สวยไหมต้องตอบเลยว่ามันรับกับหน้าบ้านมากๆเลยเพราะหน้าบ้านเป็นเมทัลชีทฝ้าระแนงเป็นโครงเหล็กกล่อง6 4นะครับ6บน4ล่างอันนี้6บน4ล่างเหมือนกันดังนั้นลักษณะโครงเหมือนกันต่างกันแค่ว่าอันนี้เป็นแผ่นมินิโกและหน้าบ้านเป็นฝ้าระแนงเดี๋ยวลองถอยนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบนะครับถอยไปเลยครับเดี๋ยวจะให้เห็นโครงหน้าบ้านและก็โครงข้างบ้านดูว่ามันรับกันมันไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนจะสังเกตนะครับโครงหน้าบ้านข้างบนนะครับเป็นปกติเหมือนกันแล้วก็หลังบ้านเราลองโพสต์กล้องต่อไปถึงหลังบ้านเลยครับลองเทียบกันดูว่ามันจะเป็นยังไงมันแมทกันไหมมันรับกันเลยเห็นไหมนะครับกรอบเหล็กต้องบอกว่ากรอบเหล็กข้างบนกับกรอบเหล็กข้างๆตัวบ้านเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับตั้งมาครับต่อนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องนะครับแล้วก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็รางน้ำของเราใช้เป็นรางน้ำสเตลเลตนะครับสเตลเลตและเราทาสีดำด้านใช้สีเดียวกับสีทาโครงเหล็กก็คือสี TOA เบอร์ตอง8นะครับเป็นสีดำด้านนะครับจะเท่าเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเหล็กกล่องตั้งแยกจากตัวบ้านนะครับโครงสร้างเนี้ยไม่ยึดตัวบ้านแข็งแรงผมขยับให้ดูนะครับแน่นตั้งแยกจากตัวบ้านเลยนะตรงนี้ก็ตั้งเสาฝั่งรั้วตรงนี้ฝั่งตัวบ้านแยกกันมีท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งนี่เอาฝังลงพื้นเลยนะครับดูได้เลยฝังลงพื้นเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันสามารถเปิดได้ตรงนี้เปิดได้นะครับกระเบื้องนี่ต่อลายกันเลยเพื่อนๆดูสิต่อลายกันเลยเห็นไหมต่อลายกันเลยต่อลายกันเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับดูข้างบนนิดนึงข้างบนเนี่ยผมใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้ววิ่งนะครับซึ่งทำเป็นคล้ายๆโครงถักนะครับโชว์ลายเหล็กนะครับโชว์ลายเหล็กซึ่งเป็นสไตล์แบบดิบๆล้อมๆหน่อยนะครับดูได้เลยข้างบนเหล็กแบคู่เชื่อมต่อกันเลยนะครับก็เพิ่มความคงทนแล้วก็เพิ่มลวดลายนะครับให้สวยงามนะครับจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรางน้ำสเตลเลตเหมือนกันนะครับซึ่งมันมาจบมุมตรงนี้เป็นที่ระบายของด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะสโลปมาลงตรงนี้นะครับอันเรามาถ่ายตรงนี้ครับเห็นด้านข้างได้เลยนี่รางน้ำตรงนี้นะครับก็จะสโลปวิ่งมาที่มุมตรงนี้นี่เลยเนาะโอเคนะเพื่อนพอเข้าใจนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางเป็นท่อระบายน้ำลงไปข้างล่างเนาะประมาณนี้ตรงนี้ก็วางถังน้ำปั๊มน้ำนะครับวางถังน้ำปั๊มน้ำได้ทางเดินสบายเดินนี่ก็คือจะไม่เบียดเลยนะครับทางเดินก็จะสบายมากเนาะตามมาตรงนี้ครับตรงนี้เป็นผนังทึบนะครับเป็นผนังทึบซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าขอไปทึบๆหน่อยเพราะว่าเขาจะเอาไว้วางอะไรสักอย่างตรงมุมนี้นะครับและตรงนี้เขาขอทำเป็นทางเดินตรงนี้ก็เดินออกได้สบายนะครับซึ่งโครงระแนงเนี่ยสามารถดีไซน์ได้เลยนะครับว่าคุณอยากได้ทึบฝั่งนี้โปร่งฝั่งนี้หันมาดูโปร่งด้วยครับโปร่งฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทึบฝั่งนี้เนาะอันนี้คือดีไซน์ได้เลยนะครับเนาะประมาณนี้เนาะ
ก็ออกแบบได้ตามความชอบนะครับส่วนโซนตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็สามารถตากผ้าได้ตากผ้าได้ซักล้างได้หรือจะนั่งเล่นก็ได้นะครับชิลๆนะครับแดดไม่ร้อนนะผมว่าแสงผ่านแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ร้อนมากแล้วก็ดูไม่ทึบนะครับดูโปร่งสบายเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านข้างนิดนึงว่าด้านข้างเป็นงานยังไงในคลิปที่3เดี๋ยวพามาดูแวบๆตามมาครับอันนี้ก็มานั่งนะครับเราก็เป็นคนทำเหมือนกันเนาะมาเลยนี่เลยข้างบ้านนะครับบวกกับมานั่งสีขาวด้วยชิวๆนั่งสีขาวชิวๆโอ้กดไลค์เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับสำหรับอันนี้นะครับเอาไว้คลิปที่3แล้วกันเนาะถ้าใครอยากดูว่าวิธีการทำยังไงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับก็ติดตามในคลิปที่3สำหรับหมู่บ้าน Perfect Park นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ